สวัสดีครับผมบิ๊กปฐมพลครับผมนัทณัฐวุฒิครับพบกับเรา2คนได้เป็นประจำในรายการ Set Up ติวเข้มทุกเรื่องการลงทุนรายการที่จะมาชวนคุยสาระการลงทุนนะครับแล้วก็วิธีการลงทุนรวมถึงภาวะเศรษฐกิจต่างๆนะครับสำหรับในวันนี้นะครับเราก็จะมาคุยกันในเรื่องของ Set Index กับ EPS ที่หายไปนะครับจากราคาน้ำมันนะครับก็คือในซีรีส์ก่อนๆหน้าเนี้ยเรามักจะโฟกัสนะครับไปในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการประเมินมูลค่าเป็นหลักนะครับก็อย่างเช่นพวก risk free นะครับการประเมินพวก equity risk premium หรือว่า earning yield นะครับเพื่อใช้เป็นตัวประเมินในฝั่งของดัชนีทีนี้อีกปัจจัยหนึ่งที่สำคัญเนี่ยก็คือฝั่งของกำไรของบริษัทนะครับซึ่งในปีนี้เนี่ยมันเป็นปีที่ภาพของเศรษฐกิจเนี่ยมันมีเรื่องของน้ำมันนะครับที่ราคาสูงขึ้นมานะครับวันนี้เนี่ยราคาน้ำมันนี่เทรดกันเกิน110เหรียญเข้าไปแล้วนะครับใครจะไปเชื่อนะครับเมื่อ2ปีก่อนนะครับช่วงโควิดหนักๆเนี่ยน้ำมันนี่ลงไปต่ำ10เหรียญนะครับมีบางสัญญาบางคอนแทรคติดลบด้วยซ้ำนะครับวันนี้พุ่งขึ้นมานะครับซึ่งตัวน้ำมันเองเราต้องยอมรับว่ามันเป็นปัจจัยนะครับในการผลิตนะครับเป็นต้นทุนเป็นค่าใช้จ่ายนะครับในหลายๆภาคส่วนของธุรกิจนะครับการที่ราคาน้ำมันสูงเป็นเวลานานนะครับก็จะส่งนะครับส่งผ่านมายังระบบเศรษฐกิจได้นะครับอย่างสมมติบอกว่าเป็นเงินเฟ้อเนี่ยในตัวเลขเศรษฐกิจมันเป็นแค่ตัวเลขที่ไว้ติดตามนะครับแต่ไอ้ราคาของนะครับที่ปรับขึ้นเนี่ยอันนี้คือของจริงนะครับอันนั้นไว้ตามเฉยอันนี้คือเพิ่มเท่าไหร่มันเข้าไปอยู่ในภาคส่วนของค่าใช้จ่ายในระบบเศรษฐกิจจริงนะครับก็สำหรับในตอนนี้เองเนี่ยประเด็นสำคัญนะครับในไทยที่จะเกี่ยวข้องนะครับก็จะมีเรื่องการปรับเพิ่มเพดานราคาดีเซลนะครับซึ่งมันเกิดสถานการณ์ยังไงขึ้นครับน้องนัทช่วยแชร์ให้ท่านผู้ฟังก็ทีนะครับราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกนะที่มันสูงมากๆในตอนนี้เนี่ยพอเราเทียบกับราคาดีเซลนะครับในช่วงปกติที่ราคาน้ำมันดิบไม่สูงมากเนี่ยราคาดีเซลเราเนี่ยก็เคลื่อนไหวตามราคาตลาดโลกครับแต่พอถึงจุดหนึ่งที่ราคาน้ำมันดิบเพิ่มขึ้นและสินค้าของเราตัวดีเซลนี้เนี่ยมันมีเพดานราคาอยู่ถึงจุดหนึ่งก็ขึ้นไม่ได้เพราะติดเพดานครับมันเลยทำให้มันเป็นสินค้าควบคุมเลยทำให้เวลาราคาน้ำมันดิบโลกมันพุ่งสูงขึ้นมากแล้วดีเซลมันติดเพดานเนี่ยมันก็ต้องปัญหาในส่วนนึงใช่ครับมันจึงเป็นที่มาที่ไปที่เริ่มมีการแบกภาระมากจนทำให้เกิดปัญหาในเรื่องของการขาดทุนในกองทุนน้ำมันครับผมก็คือในฝั่งกองทุนน้ำมันเนาะซึ่งจะต้องคือโดยธรรมชาติเนี่ยตัวน้ำมันนะครับราคามันก็เราเห็นหน้าปั๊มแหละว่าปรับขึ้นปรับลงเท่านู้นเท่านี้นะครับแต่มันมีกลไกนะครับเพื่อมารักษาเสถียรภาพของราคาน้ำมันนะครับก็คือกองทุนน้ำมันนะครับที่ถ้าเวลาบางช่วงเนี่ยน้ำมันมันปรับลงไปนะครับราคาน้ำมันอาจจะไม่ได้ปรับลงเท่ากับราคาน้ำมันราคาน้ำมันในตลาดโลกราคาน้ำมันขายปลีกที่เราซื้อนะครับไม่ได้ลงเร็วเท่านั้นครับเพราะบางส่วนเนี่ยมันจะถูกเก็บไว้เข้าไปเติมในกองทุนน้ำมันไว้นะครับเพื่อไม่ให้น้ำมันมันแกว่งตัวเยอะนะครับเพราะไม่งั้นเดี๋ยวภาคธุรกิจนะครับจะจัดการยากเวลามันผันผวนมากนะครับต้องมาคอยเก่งต้องอะไรมันก็จะมีกลไกเนี่ยซึ่งในบางช่วงที่ราคาน้ำมันนะครับปรับตัวขึ้นเร็วนะครับสำหรับในตลาดโลกนะครับตัวราคาน้ำมันขายปลีกในประเทศเนี่ยมันก็จะไม่ได้ขึ้นเร็วแบบนั้นก็คือเขาจะเอาเงินในกองทุนมาอุดหนุนนะครับวันนี้พอน้ำมันมันพุ่งขึ้นมาเยอะๆนะครับเขาก็เลยอยู่ในฝั่งของอุดหนุนนะครับเดี๋ยวเราเอาตัวเลขมาโชว์กันน้ำดิบตอนนี้ของโลกเนี่ยราคามันขึ้นมาสูงมากๆเลย115 116เหรียญเนี่ยครับตอนนี้มันเกิดอะไรขึ้นบ้างพอจะสรุปสั้นๆให้ฟังได้มั้ยว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างกับราคาน้ำมันดิบโลกครับครับผมมันก็จะมีปัจจัยนะครับอันนี้ทุกคนทราบแน่นอนนะครับก็คือเรื่องของรัสเซียยูเครนนะครับเพราะว่ารัสเซียก็เป็นประเทศผู้ผลิตหลักแหล่งนึงนะครับก็จะมีไปเข้าไปแซงชั่นนะครับทําให้ตัวซัพพลายนะครับของน้ํามันที่หมุนเวียนอยู่เนี่ยมันติดขัดนะครับมันก็ผลักดันตัวราคาน้ํามันขึ้นไปสูงนะครับนอกจากนี้ก็ในช่วงเศรษฐกิจนะครับที่มีการฟื้นตัวนะครับในช่วงหลังจากโควิดเนี่ยเริ่มเปิดเมืองความต้องการใช้มันก็เยอะนะครับภาพเศรษฐกิจในทั้งโลกเนี่ยมันเกิดเขาเรียก pent up demand นะครับเรื่องนี้เราก็เล่าบ่อยนะครับมีความต้องการผลิตนู่นนี่นั่นเยอะความต้องการใช้น้ำมันก็เพิ่มขึ้นตามก็หลักๆก็มาจากเรื่องของผลพวงจากสงครามนะครับกับเรื่องของ demand ที่มัน pent up ขึ้นมาในช่วงเปิดเมืองกันครับผมนี่ก็ทำให้ราคาน้ำมันในตลาดโลกนะครับขยับเพิ่มขึ้นนะครับสูงเป็นประวัติการเลยนะครับวันนี้เนี่ยอยู่ที่ประมาณ116เหรียญ
ซึ่งเป็นระดับที่สูงที่สุดถ้าเราย้อนกลับไปใน10ปีที่แล้วเนี่ยก็ยังไม่เห็นนะครับว่ายอดนี้เนี่ยอยู่ที่เท่าไหร่นะครับแล้วก็ยังไม่เห็นทิศทางด้วยนะครับว่าราคาน้ํามันจะพีคเอาไปนะครับซึ่งราคาน้ํามันที่อยู่ในระดับสูงแบบนี้เราจะลองมาดูผลกระทบที่เกิดขึ้นกับไทยดูบ้างนะครับซึ่งการบริโภคน้ํามันของไทยเนี่ยในอยู่ราวๆต่อปีนะครับประมาณ 3.4 จนถึง 3.6 หมื่นล้านลิตรต่อปีนะครับซึ่ง 70% ใน 3.6 หมื่นล้านลิตรต่อปีเนี่ยคือดีเซลนะครับเพราะนั้นแล้วเนี่ยการปรับราคาดีเซลย่อมส่งผลกระทบแน่นอนต่อเศรษฐกิจไทยนะครับซึ่งราคาดีเซลอย่างที่เราบอกไปแล้วนะครับว่ามันจัดเป็นสินค้าที่ถูกคุมราคาครับที่ผ่านมาเนี่ยมันมีเพดานของมันอยู่นะครับเราจะเห็นได้ว่าในชาร์ตนี้เนี่ยเส้นสีเหลืองๆนะครับอันนี้คือเส้นของราคาดีเซลของไทยนะครับก็จะเห็นได้ว่ามันไม่ค่อยที่จะทะลุ30บาทขึ้นมานะครับเพราะว่า30บาทนั้นคือเพดานราคาที่อยู่ในการกําหนดไว้ในอดีตคือที่30บาทนะครับนี่คือเพดานราคาของดีเซลไทยในอดีตนะครับแต่วันนี้เนี่ยราคาน้ํามันดิบในตลาดโลกอย่างที่เราให้ดูไปนะครับว่ามันพุ่งต่อเนื่องเลยนะครับขึ้นไปจนถึง116เหรียญแล้วในตอนนี้เนี่ยขณะที่ตัวราคาดีเซลไทยยังติดเพดานที่30บาทเนี่ยครับมันเลยทําให้อัตราส่วนระหว่างราคาน้ํามันดิบโลกกับราคาดีเซลของไทยเนี่ยมันพุ่งสูงขึ้นครับซึ่งเวลาที่อัตราส่วนตัวนี้นะครับเส้นสีฟ้าในจอที่เห็นนะครับเวลาอัตราส่วนตัวนี้มันพุ่งขึ้นเนี่ยมันหมายความว่ากองทุนน้ํามันก็จะต้องมาแบกรับส่วนต่างตัวนี้เข้าไปนะครับหรือเราเรียกกันว่าการอุดหนุนนั่นแหละฮะเลยทําให้ภาระในเรื่องของราคาน้ํามันดิบที่มันพุ่งสูงขึ้นในตลาดโลกขณะที่ดีเซลเรายังติดเพดานอยู่เนี่ยส่วนเหล่านี้นั้นตกอยู่กับกองทุนน้ํามันเชื้อเพลิงของไทยนะครับนั่นจึงเป็นที่มานะครับว่าบนสถานการณ์ในเรื่องของราคาน้ํามันดิบเนี่ยมันพุ่งสูงขึ้นไม่หยุดนะครับพุ่งไปจนถึง120ที่สุดในรอบนี้เนี่ยอาจจะเราอาจจะได้เห็น120เหรียญไปแล้วนะครับก็เวลาที่มันพุ่งขนาดนี้เนี่ยมันเลยทําให้กองทุนน้ํามันของไทยเนี่ยเริ่มที่จะแบกรับไม่ค่อยไหวละนะก็ต้องมีการปรับนะครับเพดานราคาดีเซลเพิ่มขึ้นมานะครับอยู่ที่35บาทต่อลิตรนะครับซึ่งการปรับเนี่ยก็คงไม่ได้ปรับแบบพวดเดียวขึ้นมาเลย5บาทนะครับก็มีการปรับแบบขั้นบันไดนะครับณวันนี้เนี่ยขึ้นมาอยู่ที่33บาทต่อลิตรแล้วนะครับซึ่งก็มาครึ่งทางแล้วนะครับอันนี้คือสถานการณ์ของผลกระทบจากเรื่องของการปรับดีเซลของไทยนะครับครับก็อย่างที่บอกนะครับมีการอุดหนุนเงินเข้าไปในกองทุนน้ํามันนะครับอย่างภาพที่เรานํามาให้ดูนี้นะครับก็จะเป็นตัวโครงสร้างของราคาน้ํามันนะครับในกรอบสีแดงนั้นแหละนะครับก็คือการอุดหนุนที่ทางน้องนันเล่าให้ฟังเมื่อสักครู่นะครับว่าทางการรักษาเสถียรภาพของราคาน้ํามันนะครับเวลาราคาน้ํามันในตลาดโลกปรับขึ้นไปเยอะๆแต่เรายังกดราคาน้ํามันในประเทศไว้อยู่เนี่ยกองทุนน้ํามันก็จะต้องจ่ายเงินอุดหนุนเข้ามานะครับซึ่งก็อยู่ที่ประมาณ 9.6 บาทต่อลิตรนะครับแล้วก็ไอ้สิ่งนี้แหละนะครับมันทําให้เกิดนะครับการติดลบของกองทุนน้ํามันขึ้นในหน้านี้นะครับข้อมูลของกองทุนน้ํามันเมื่อเดือนเมษายนนะครับมีตัวเลขติดลบนะครับในฝั่งที่เป็นเกี่ยวข้องกับน้ํามันเนี่ยอยู่ที่ 24,000 ล้านนะครับอันนี้แหละนะครับที่มันจะทําให้ทางภาครัฐเนี่ยก็ต้องขยับนะครับตัวเพดานของราคาดีเซลขึ้นนะครับแล้วก็เพื่อจะได้ลดภาระทางด้านนี้ลงไปนะครับเพราะว่าราคาน้ํามันปรับสูงขึ้นนะครับแล้วก็ยังไม่มีวี่แววจะปรับลดลงในช่วงสั้นนี้ครับครับก็อย่างที่บอกไปนะครับว่า 70% นะครับของโครงสร้างการใช้น้ํามันของไทยต่อปีเนี่ยคือดีเซลนะครับแล้ว 90% ของคนที่ใช้ดีเซลเนี่ยอยู่ในภาคของธุรกิจแน่นอนแล้วครับว่าการปรับดีเซลเพิ่มขึ้นนั้นย่อมกระทบต่อธุรกิจนะครับซึ่งในตารางนี้เนี่ยเราเรียกกันว่าตาราง input output นะครับซึ่งเป็นตารางที่ทางด้านสภาพัฒน์นะครับก็มีการเก็บข้อมูลนะครับเกี่ยวกับเรื่องของปัจจัยการผลิตนะครับที่input เข้าไปผลิตสินค้านะครับแล้วก็ออกมาเป็นผลผลิตหรือ output ออกมานะครับแล้วก็จะไปดูว่าไปประเมินได้ว่า input ที่ถูกใส่เข้าไปที่เกี่ยวข้องกับน้ํามันเนี่ยธุรกิจไหนที่มีสัดส่วนต้นทุนต่อต้นทุนราคาน้ํามันต่อต้นทุนรวมเนี่ยมากที่สุดนะครับเราก็จะสามารถประเมินได้จากตารางนี้เป็นแบบคร่าวๆได้นะครับอย่างในตารางนี้นะครับธุรกิจที่มีสัดส่วนต้นทุนน้ํามันต่อต้นทุนรวมสูงที่สุดเนี่ยก็คือธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์นะครับสูงถึง 32% นะครับรองลงมาก็จะเป็นประมง 19% นะครับแล้วก็เหมืองแร่ประมาณ 11% นะครับซึ่งเราก็สามารถจําแนกได้เบื้องต้นนะครับว่าใครมีสัดส่วนต้นทุนนะครับอยู่ในต้นทุนรวมเนี่ยสูงมากนะครับแต่มันไม่ได้หมายความว่าจะเป็นผลกระทบทั้งหมดนะครับเพราะว่ามันมีในเรื่องของการผลักภาระนะครับใน
บางธุรกิจสามารถผลักภาระตรงนี้เนี่ยไปให้กับผู้บริโภคได้ใช่ก็ยกตัวอย่างง่ายๆนะครับอย่างเช่นประมงนี้นะครับบอกว่าราคาน้ำมันนะครับตอนนี้ก็ 19% ของต้นทุนรวมนะครับพวกค่าใช้จ่ายเกี่ยวข้องกับน้ำมันนะครับเป็นไงครับช่วงนี้สังเกตกันดูนะครับเรากินปลาแพงขึ้นนะครับก็คือพวกปลานะครับอาหารนะครับหรือว่าธุรกิจการเกษตรทั้งหลายเนี่ยพวกราคาสินค้าเนี่ยมันมีการปรับตามต้นทุนนะครับหรือว่าปรับตามค่าใช้จ่ายของเขาที่เพิ่มขึ้นนะครับประมงก็เป็นเซกเตอร์หนึ่งนะครับจะออกเรือไปเติมน้ำมันออกไปนะครับปลาที่เรากินนะครับแพงขึ้นก็คือค่าน้ำมันในบางส่วนนั่นเองนะครับหรือว่าอย่างขนส่งโลจิสติกนะครับในเชิงตัวเลขเป็นเช่นนี้นะครับก็คือ 32% ของต้นทุนจริงนะครับทีนี้เราต้องดูในแต่ละภาคส่วนของธุรกิจนะครับสมมติว่าเป็น B2B นะครับก็คือรับจ้างขนส่งนะครับเวลาต้นทุนฝั่งนี้ขึ้นเขาก็จะไปคุยกับลูกค้าเขานะครับไปเจรจากันว่าเอาพี่ต้นทุนราคาน้ำมันผมขึ้นนะครับก็ขอชาร์จราคาเพิ่มขึ้นไหมได้ไหมครับอะไรอย่างนี้มันก็จะต้องเข้าใจกันแล้วก็ตกลงกันเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่เชิงว่ามันจะไปรับภาระอยู่แค่คนเดียวนะครับแต่ว่ามันก็จะมีบางส่วนเล็กๆสมมติบอกเอ๊ะถ้าเป็นรถเมล์แล้วกันรถเมล์ก็เติมน้ำมันนะครับแต่ค่าตั๋วเท่าเดิมนะครับหรือว่าขับ Grab นะครับหรือว่าขนส่งสาธารณะอะไรเนี่ยมันก็จะมีได้รับผลกระทบจากราคาน้ำมันขึ้นแต่ว่าพวกเรทพวกอะไรมันก็ยังฟิตอยู่นะครับก็อันนี้มันก็ต้องพิจารณาเป็นรายส่วนแต่ว่าภาพเนี้ยเป็นเลขทางสถิติไว้สำหรับมาประเมินกันต่อนะครับครับผมก็อย่างที่บอกไปนะครับว่าสัดส่วนต้นทุนที่มีน้ำมันเยอะไม่ได้หมายความว่าจะได้ผลกระทบเยอะนะครับเพราะว่ามันมีในเรื่องของการผลักภาระซึ่งแต่ละธุรกิจเองเนี่ยก็แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงเลยนะครับซึ่งเราก็จะมีการประเมินนะครับว่าในธุรกิจที่อยู่ในตลาดหุ้นนะครับครับกลุ่มไหนบ้างที่มันมีได้รับภาระในเรื่องตรงนี้ค่อนข้างเยอะใช่ครับช่วยหน่อยน้ำมันขึ้นอ้าวแล้วเกี่ยวอะไรกับหุ้นเรานะครับจะอย่างนี้เราจะประเมินกันยังไงนะครับเราก็มีไอเดียของวิธีการประเมินนะครับมาแชร์ให้ฟังนะครับแล้วก็ดูอิมแพคกันนะครับว่าเวลาน้ำมันขึ้นเนี่ยมันจะส่งผ่านมายังแบบกำไรของบริษัทจดทะเบียนยังไงนะครับก็อย่างที่บอกนะครับเราทำเป็นตัวเลขโดยใช้ input output table ของทางสภาพัฒน์นะครับมันจะเป็นตารางปัจจัยการผลิตครับเวลาเราดูเนี่ยมันก็จะมีว่าเซกเตอร์นี้เนี่ยไปซื้อสินค้านะครับจากเซกเตอร์อื่นอะไรเท่าไหร่นะครับหรือว่าภาพรวมของเศรษฐกิจก็มีตัวเลขเช่นเดียวกันนะครับว่าในภาพเศรษฐกิจรวมซื้อเซกเตอร์นี้เป็นคอนทริบิวชั่นเท่านู้นเท่านี้เท่านั้นนะครับวิธีของเรานะครับเราทำโดยเราไปแยกดูนะครับว่าเอ๊ะรายการปัจจัยการผลิตใดเนี่ยที่มันจะเกี่ยวข้องกับน้ำมันนะครับซึ่งตรงเนี้ยเราก็ไปดูจะมีรายการชื่อ Petroleum Refinery นะครับก็คือซื้อจากเนี่ยโรงกลั่นน้ำมันนะครับเราก็มาดูว่าในสัดส่วนของ purchase ของ Petroleum Refinery เนี่ยเป็นสัดส่วนเท่าไหร่ของค่าใช้จ่ายรวมนะครับของระบบเอ่ยนะครับของ industry เอ่ยนะครับอย่างตรงเนี้ยเราที่บอกว่าเป็น aggregate เนี่ยก็คือภาพรวมของเศรษฐกิจนะครับที่แยกมาบรรทัดถัดมาเนี่ยก็จะเป็นในเชิงแต่ละอินดัสทรีนะครับซึ่งเราพยายามจะแมปนะครับให้เข้ากับอินดัสทรีกรุ๊ปของทางตลาดหลักทรัพย์นะครับของทางเซตของเรานะครับเพื่อจะได้ไปประเมินกับผลการดําเนินงานในหุ้นแต่ละอินดัสทรีได้นะครับโดยนอกจากค่าใช้จ่ายที่เป็นน้ํามันทางตรงแล้วมันยังมีทางอ้อมอีกนะครับคือถ้าเกิดเราบอกว่าเวลาน้ํามันขึ้นเนี่ยผลกระทบที่เกิดนะครับมันจะไปเกิดจากอะไรอย่างเช่นไปเกิดกับการขนส่งใช่มั้ยครับน้ํามันขึ้นปุ๊บเรามีการใช้บริการการขนส่งเนี่ยราคาน้ํามันขึ้นอย่างที่บอกไปก็คือเขาก็ดีลการตกลงกันนะครับค่าน้ำมันขึ้นมาเท่าไหร่มันก็จะไปเป็นภาระนะครับของในภาคเศรษฐกิจในภาคธุรกิจต่างๆอีกส่วนหนึ่งที่ใช้น้ำมันเยอะนะครับก็หรือว่าใช้พลังงานเยอะเนี่ยก็จะเป็นฝั่งไฟฟ้านะครับ electricity นะครับซึ่งถ้าเกิดเรามาดูตัวขนส่งเนี่ยประมาณ 32% นะครับจะเป็นค่าใช้จ่ายที่มาจากน้ำมันนะครับแล้วก็สำหรับไฟฟ้านะครับหรือ electricity นี้นะครับก็จะอยู่ที่ 15%เราก็นำมาตัวเลขพวกนี้นำมาประเมินนะครับทำเป็นweight average กันขึ้นมาเนี่ยก็สรุปนะครับในภาพรวมของเศรษฐกิจนะครับตัวค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับน้ำมันเนี่ยอยู่ที่สักประมาณ 4.5% นะครับของค่าใช้จ่ายรวมนะครับแล้วก็สำหรับในแต่ละอินดัสทรีเนี่ยมีที่น่าสนใจอยู่2อินดัสทรีนะครับอันแรกก็จะเป็น agro and food นะครับจะเห็นว่าตัวสัดส่วนของค่าใช้จ่ายน้ำมันต่อค่าใช้จ่ายรวมเนี่ยอยู่ที่ราวๆ 9% นะครับก็สูงกว่าเซกเตอร์อื่นนะครับซึ่งตรงนี้ส่งผ่านมาจากทางค่าใช้จ่ายที่เป็น transportation นะครับเพราะว่ากลุ่มนี้เนี่ยเขาจะมีการขนส่งนะครับการส่งสินค้ากันค่อนข้างเยอะนะครับเข้าไป
เก็บเกี่ยวนะครับออกมาส่งไปยังโรงโปรเซสอะไรพวกนี้กว่าจะไปถึงตลาดนะครับพวกนี้ก็จะมีตัวเลขขนส่งค่อนข้างสูงอีกอันนึงที่น่าสนใจก็จะเป็นฝั่ง services นะครับหรือว่าบริการนะครับตัวเลขสัดส่วนค่าใช้จ่ายน้ำมันต่อค่าใช้จ่ายรวมเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 7% ครับอันนี้ส่งผ่านมาทางค่าไฟนะครับซึ่งพวก service นะครับบริการก็จะมีต้นทุนนะครับหรือว่าค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับค่าไฟค่าไฟฟ้าสูงกว่าเซกเตอร์อื่นๆนะครับตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นภาพนะครับว่าค่าใช้จ่ายของธุรกิจหรือภาคเศรษฐกิจเนี่ยมันมีน้ำมันเป็นสัดส่วนเท่าไหร่พอเราได้ตัวเลขนี้มาปุ๊บนะครับเราก็จะมาประเมินต่อกับตัวเลขเศรษฐกิจนะครับที่เป็นภาพของเซตนะครับก็คือว่าเราไปดึงข้อมูลปี2021นะครับว่าในคอลัมน์หมายเลข1เนี่ยมันจะเป็นค่าใช้จ่ายรวมนะครับ total expense ของทางหุ้นนะครับในแต่ละอินดัสทรีหรือว่าในภาพรวมของเซตเนี่ยนะครับถ้าเกิดเรามาคูณกับสัดส่วนที่เราได้จากสไลด์ก่อนหน้านี้นะครับว่าสัดส่วนน้ำมันเนี่ยเป็นเท่าไหร่ต่อค่าใช้จ่ายรวมเราก็จะได้เป็นว่าค่าใช้จ่ายที่มาจากน้ำมันเนี่ยมันอยู่ที่ประมาณกี่ล้านบาทนะครับพอเราได้เลขนี้แล้วเนี่ยเราก็ไปเซนซิทิวิตี้ต่อนะครับในคอลัมน์หมายเลข4นะครับเราก็บอกว่าเอ๊ะถ้าน้ำมันมันขึ้นนะครับแล้วทำให้ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับน้ำมันเนี่ยปรับตัวขึ้น 10% จะมีต้นทุนส่วนเพิ่มนะครับในแต่ละภาคอินดัสทรีเนี่ยกี่บาทนะครับอยู่ที่เท่าไหร่นะครับแล้วตัวเลขเนี้ยเราก็ไปหักลบกับแท็กก่อนนะครับเพราะ expense มันก็จะตัดแท็กมันออกไปนะครับเพื่อจะดู after tax impact นะครับตัวเลขในคอลัมน์หมายเลข5นี้แหละนะครับที่เราบอกว่ามันเป็นต้นทุนที่เพิ่มขึ้นนะครับที่เราจะไปหารกับตัวกำไรนะครับในปี2021เพื่อดูว่า impact นะครับหรือว่าผลกระทบของค่าน้ำมันปรับขึ้น 10% นะครับค่าใช้จ่ายน้ำมันปรับขึ้นนี้เนี่ยมันจะทำให้กำไรเนี่ยได้รับผลกระทบกี่เปอร์เซ็นต์นะครับก็โดยสรุปนะครับเราทำอยู่2 approach นะครับก็คือแยก industry นะครับกับรวมแบบว่าศึกษารวมทั้งระบบเนี่ยก็จะมี impact นะครับว่าถ้าเกิดน้ำมันนะครับหรือค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องเนี่ยปรับขึ้น 10% นะครับผลกระทบต่อกำไรของเซตเนี่ยจะอยู่ที่ 2.9 ถึง 3.2% นะครับก็จะเป็นตัวเลขประมาณนี้นะครับทีนี้เนี่ยในเชิงของรายเซกเตอร์เราก็มีรายละเอียดนะครับถ้าดูในชาร์ตเนี่ยเราก็จะเห็นว่าอย่าง Agro and Food เนี่ยเราต้องรีมาร์คไว้นิดนึงนะครับ Agro and Food เนี่ยจะเป็นกลุ่มที่เห็นว่า impact สูงกว่าเพื่อนๆนะครับอยู่ที่ประมาณ 17.7% เราจะรีมาร์คไว้นิดนึงว่าตัวเลขจริงนะครับผลกระทบจริงมันจะไม่เยอะอย่างนั้นนะครับเรากลับมาคิดตอนเราที่เราไปทำการศึกษาเนี่ยเรากลับมาคิดว่าเอ๊ะในความเป็นจริงเนี่ยกลุ่มนี้นะครับเขามักจะเป็นสินค้าขั้นกลางนะครับซึ่งราคาของพวกสินค้าเกษตรเนี่ยมันปรับขึ้นปรับลงนะครับซึ่งมันก็ปรับขึ้นปรับลงตามกลไกตลาดแหละแต่หนึ่งในกลไกที่หลักเนี่ยมันก็จะมีของเรื่องต้นทุนของเขาที่เพิ่มขึ้นเวลาค่าใช้จ่ายนะครับหรือว่าวัตถุดิบอะไรต่างๆเนี่ยราคามันปรับขึ้นเนี่ยเขาก็มีแนวโน้มที่จะผลักภาระไปยังผู้ซื้อได้นะครับเพราะฉะนั้นผลกระทบจริงของเขาเนี่ยไม่ใช่ว่าน้ำมันขึ้นมาแล้วเขารับเองทั้งหมดนะครับเขาก็ส่งผ่านไปยังภาคส่วนอื่นของเศรษฐกิจได้นะครับซึ่งตรงนี้เราก็ไปตามในฝั่งของข้อมูลดูนะครับอย่างราคานะครับดัชนีราคาผู้ผลิตนะครับของพวก agri business เนี่ยในอดีตที่ผ่านมานะครับถึงแม้มันจะมีช่วงบางช่วงที่มันปรับขึ้นเนี่ยมันก็ไม่ได้กระทบต่ออัตรากำไรของธุรกิจที่เป็น agri business มากนะครับซึ่งอันนี้ก็จะมาแบ็คอัพกับมุมมองของเราสักครู่เพราะฉะนั้นเนี่ยตัว impact จริงจะไม่ถึง 17.7% นะครับแต่ว่าถ้าบอกว่าถ้าเราไม่รวมอันนี้ล่ะว่าเอ้ามัน impact มันไม่ถึงแล้วภาพของเซตล่ะที่ประมาณ 2.9 ถึง 3.2% เนี่ยมันไม่เปลี่ยนไปนะครับเพราะว่าถึงแม้ว่าอันเนี้ยมันจะผลักภาระไปใช่มั้ยครับมันก็ไปตกในภาคส่วนอื่นของเศรษฐกิจอยู่ดีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเลข 2.9 ถึง 3.2 เราเนี่ยก็จะค่อนข้าง valid นะครับครับก็พูดง่ายๆว่าตัวสินค้าเกษตรถึงแม้ว่าจะเห็นผลกระทบว่ามันน่าจะสูงที่สุดเนี่ยแต่มันสามารถผลักภาระได้นะครับอย่างเราไปซื้อผักเนี่ยในตลาดวันนี้ราคานึงพรุ่งนี้ไปทีอาจจะอีกราคานึงก็ได้นะครับซึ่งผลักภาระได้ค่อนข้างเร็วใช่ครับครับก็จากการประเมินนะครับที่ทางด้านพี่บิ๊กไปทำมานะครับในเรื่องของผลกระทบ EPS นะครับกับเรื่องของการเปลี่ยนแปลงของราคาน้ำมันนะครับก็โดยสรุปนะครับก็เราใช้นะครับประมาณการ EPS เนี่ยจาก Bloomberg Consensus นะครับซึ่งอยู่ที่102บาทต่อหุ้นนะครับซึ่งประมาณการณ102บาทต่อหุ้นเนี่ยมีประมาณการเรื่องของราคาน้ำมันนะครับอยู่ที่ประมาณ97เหรียญนะครับซึ่งเราก็ประเมินว่าทุกๆ
การเปลี่ยนแปลงของราคาน้ำมันในตลาดโลกขยับเพิ่มขึ้น 10% มันจะมีเอฟเฟคต่อ EPS เนี่ยประมาณ 2.9-3.2% ครับนะครับแล้วก็มีการทำการประเมินนะครับว่าราคาน้ำมันถ้ามันขยับเพิ่มขึ้นอย่างในตัวอย่างนี้นะครับราคาน้ำมันในตลาดโลกถ้าเพิ่มขึ้นไปอยู่ที่108 เหรียญเนี่ยจะทำให้มีส่วนต่างกับประมาณการที่ใช้ในบูมเบิร์กที่97 เหรียญเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 11.3% นะครับเราก็ใช้ 11.3% นั้นไปหารด้วย 3.2% ซึ่งเป็นผลกระทบที่มาจากเรื่องของการประเมิน EPS กับเรื่องของราคาน้ำมันเมื่อกี้นี้นะครับก็นั่นจะเท่ากับว่าเราจะมีการรีไวซ์นะครับตัว earning นะครับขยับลงถ้าในกรณีที่ปีนี้ราคาน้ำมันขึ้นไปอยู่ประมาณ108-110 เหรียญเนี่ย EPS ก็จะอยู่ในช่วงประมาณ 98.5 บาทนะครับบนการประเมินตรงนี้ของเรานะครับว่าถ้าราคาน้ำมันในตลาดโลกแกว่งตัวอยู่แถวๆ97 เหรียญจนถึง108 เหรียญเนี่ยจะทำให้เราได้ EPS นะครับอยู่ในช่วงประมาณ 98.5 จนถึง102 บาทนะครับคือในมุมของ EPS นะครับครับทั้งหมดนี้ก็จะเป็นไอเดียนะครับว่าภาพของเศรษฐกิจเนี่ยเวลามันเกิด impact ในด้านใดนะครับอย่างในที่นี้ก็จะเป็นราคาน้ำมันเนี่ยเราสามารถประเมินได้นะครับศึกษาได้มีวิธีการที่จะดูได้นะครับว่ามันจะกระทบกับภาพของหุ้นนะครับภาพของกำไรบริษัทจดทะเบียนยังไงนะครับก็สำหรับในตอนนี้นะครับที่เป็นปัจจัยเกี่ยวข้องกับน้ำมันนะครับก็มีเท่านี้นะครับก็ฝากติดตามเรา2คนนะครับได้ในรายการ Set Up ติวเข้มทุกเรื่องการลงทุนได้ทุกเช้าวันเสาร์นะครับ10 โมงเช้าทาง Facebook YouTube ของกรุงไทย X Spring นะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ